กิติสอทอแมนระยองนั่นก็คือสอทอแมนนะครับนี่จะเป็นยังไงครับกับนกผมใหม่คุณศอกทะลวงฟันหน้าไม่คุ้นนะพี่โจนะนะครับแข้งซ้ายสวยครับโอ้ยเหมือนเด็กมัธยมปลายโอ้ยแม่มานิ่งๆครับยังไม่บุ่มบามครับดูจังหวะเข้าปานิ่งๆแต่บวกที่ตาลอยนะครับพี่ตาค้างตาลอยครับไม่รู้ลอยใครอ่ะรับกลางอากาศก็อย่างนี้ครับอุ้ยโหมาดูคุณผู้ชมชัดๆดีครับว่าโดนยังไงครับนี่ครับจับแขนแล้วศอกครับโอ้ยหลับไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่หลับไปเลยครับโหฟาดพื้นดูครับกดแขนแล้วศอกครับนี่ฮะโอ้โหอะไรกันนี่ดูครับจับแขนซ้ายแล้วกดศอกมาเฉียงๆอย่างนี้อุ้ยแผลนี่เวอร์มาเลยครับตานี่ค้างกรรมการปลายนิ้วเท้าอีกเลยครับถาวรยังอยู่บนนี่เซฟแทบไม่ทันครับดูช้าๆครับกดแขนแล้วแหวกกายเข้ามาศอกนี่เนื้อนี่ฉีกให้เห็นครับท่านผู้ชมดูฮะหลับไปแล้วครับตาลอยไปแล้วอู้หูยโอ้โหดูฮะอีกทีครับโอ้ยช่อง8ภาพช้าๆชัดๆกดหมายเลข27จะเห็นภาพสวยๆแบบนี้ครับตานี่ค้างไปเลยครับนี่คือรอยแผลเป็นคือลายเซ็นของนักสู้ครับโอ้โหตาลอยเลยครับกราบหัวใจของมิคาอิลอามิราครับนะครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับตอนนี้ติดตามรับชมที่นี่ครับว่าคนที่นี่พอแล้วพี่มาดูคู่นี้ครับต้องบอกว่าจะมีเลือดหรือมีน็อกมีนับหรือเปล่าครับขุนศอกทะลวงฟันวันนี้มาเจอนักชกจานไม่สูงเลยทีเดียวตีนี้ครับต้องค่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับนี่ครับแข้งวางไปก่อนโอ้โหคู่นี้โอ้ยมาแล้วก็ทะลวงฟันกันจริงๆครับ4ฮะ 4.4 1กิโลเท่า 2.2 นะฮะเอาเอาโดนนะโดน2นะกิติโดน2นะอย่านะอุ้ยมันไม่ครับนี่ครับจังยาวอย่างนี้โอ้ยโดนเทแน่นเหลือเกินจอมครับถลาปลาบ้างครับการไม่นับตับต่อครับโอ้ยได้ใจได้ใจทะลวงฟันโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าแกจะทะลวงฟันขนาดนี้ยังไงฮะยังไงฮะโอ้ฮุกซ้ายแล้วแก้วตาออกยังอยู่ยังอยู่แต่ต้องฟังกรรมการนับก่อนครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับสำหรับกิตติเริ่มจะผ่อนบ้างแต่ตอนนี้เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับสับเข้าไปเสียบเข้าไปครับกิตติครับโอ้สอกกลับอีกแล้วครับขวางหน้าขวางสับไปสับไปเล็งแล้วนะเล็งแล้วนะโอ้โหนี่คนนี่ไม่ใช่หมูที่จะสับอย่างเดียวเอ้าสับเอ้าตู้ทัดมาลาด้วยไปแล้วครับไปแล้วครับกูเล็งถอยไปแล้วแข้งขวาวางเยี่ยมตัวทีนโอ้ยสอกโอ้ยเอ้ารันพันตัวยังไงทิ้งตัวไปก่อนไปดูกันไปดูกันไปนี่ฮะกันนะมีสอกขึ้นมาเหมือนกันนะกิตติใส่คอใส่ต่อยเทครับลูกนี้โดนครับนับสองนับสองยังทุกบอกจะเฝ้าจะเฝ้าสีตะเกกกันเองว่าต้องเก่งใจกันเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับกรรมการกิตติชัยอุทุมจากสีตะเกกบอกโบกมือไว้บายยองครับภาพช้าครับพี่สมจิตครับดูจังหวะนี่คือเล็งมาแล้วครับเล็งมาแล้วสับครับง้างสองมาจากอำเภอท่าใหม่ครับกะว่าโดนตรงไหนขาดตรงนั้นแหละครับดูเข้ากลางตายครับไปแล้วครับสะเทือนนะครับต่อเข้าที่กรามแต่ว่าโอ้โหสะเทือนถึงจุดรวมประสาทครับดูสิครับดูช้าๆชัดๆจากช่องแปดอีกทีนึงโอ้โหหน้าก็สั่นกล้องก็สั่นครับโดนจังหวะนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าหูเยอะครับลูกนี้หูครับผมดูหูเยอะคือหูอื้อครับผมใช่ฮะไม่ทันนะครับเมื่อกี้ไม่ทันครับครับผมโดยเฉพาะนี่กำปั้นไม่มีรูโดยเฉพาะการชกคาดเชือกแบบนี้มายกที่1ราวันไม่ต้องรออะไรแล้วครับจ้องแล้วก็เตะกันเลยครับเตะมาเตะขึ้นกระโดดสับลูกนี้ครับแม่เดี๋ยวเธอเอาเลยครับจบเร็วหรือเปล่าตรงนี้ครับจบเร็วหรือเปล่าครับดูจากสถานการณ์ตรงนี้นี่โอ้โห50-50ครับใครคันไม่ได้ครับแพ้ที่กระดานนี่ครับคุณสาวตรีอย่าอยู่ใกล้ครับเดี๋ยวดมฟันนี่ฟันที่สองเนี่ยครับโอ้ยสองต่อสองต่อกันกูโก้ไงครับ
ไม่กลัวครับเอากินติโดนกินติโดนเจอดักกับขั้นซ้ายระวังครับหน้าอย่าเปิดครับหน้าอย่าเปิดกินติกินติสองจังหวะเลยครับทั้งหมัดทั้งต่อกินติโดนเหมือนกันครับโดนเอาคืนครับสับขวาหุ่นทิ้งทั้งไหลเลยครับดีไม่โดนเจอต่อของเขาคือมังค่อย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 ต่อยให้ดีค่อยค่อยครับโอ้โหไปรัดของเขาเต็ม 100% นี่หน้าเปิดไม่ได้นะครับฮิปโป้ครับผมทุกสูงแบบนี้แย่โอ้ยหน้าหงายคู่โอ้ยมาแล้วยังไงมาแล้วโอ้โหข้าวในสับขวาสับขวามันยังไม่จางผมไม่ได้กินเลยนะครับท่านพี่โอ้โหครับผมถามว่าผมยิงเจ็บไหมไม่เจ็บครับผมสองเจ็บกว่าโอ้โหกระโดดแตกครับเต็มเต็มครับโอ้โหเสียงร้องอ้าวสวมหัวใจสู้แล้วครับก็โอ้โหสับอย่างเดียวสับไม่เลี้ยงครับกิตติสับอีกแล้วครับแทงข่าวซ้ายหมัดขวาโอ้โหไหวไม่ไหวยังไงครับโอ้โหเกมจบเร็วครับโอ้โหนั่นคือคนไม่ไหวครับภาพช้านี่ครับเก่งมาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับใส่อาวุธทุกอย่างหาฮูโก้เฉียวเฉียวลูกนี้แม่เฉียวลูกนี้แต่มันเจ็บครับท่านผู้ชมดูฮะลูกนี้ยังไม่โดนเข่าซ้ายโดนลูกไหนบ้างนี่ครับทั้งดันไปเรื่อยครับหันหลังให้นะครับดูช้าๆลูกนี้ยังไม่โดนครับโอ้ต่อยเอาใจเฮียฮอเลยครับอยู่ที่เวทีนะครับเฮียฮอสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ครับหมายเลข27นะครับช่อง8มันๆแบบนี้ครับแน่นอนครับเห็นแล้วแบบอึ้งทึ่งเสียวครับอุ้ยดูเข้าซ้ายเอาบักคัดขวาไม่โดนครับแต่เดินชนอย่างเดียวครับกิตติสจ.แดนระยองแม่น้องแมนนี่คาถาดีครับเป่าเพียงยกแรกเดินไม่หยุดสาดอาวุธทุกอย่างให้ฮิวโก้โอ้ยนี่เป็นแฟนไทยไฟยืนตีกระบองชูกันครับผมกุ้งสุจิราชและน้องโบลิ่งครับน้องโบลิ่งครับเป็นรายการที่ใช่เลยนะครับมารักมวยเหมือนกันครับปฏิพลอัธรุ่งโรจน์นะครับรักมวยไทยช่วยสนับสนุนมวยไทยครับมาแล้วครับส่วนสูงเท่ากันเป๊ะครับ182ซมเอาแล้วทะลวงฟันมาแล้วจ้าหน้าทาโกเมสครับไม่ได้ครับจอมเตะจากซานโตสต้องสู้สิครับมีความเป็นมวยครับนักมวยบราซิลนี่ต้องบอกว่าเก่งๆเยอะนะครับณปัจจุบันครับพวกเจ้าคาเจด้าภาษาไทยผมรักมวยไทยครับครับสวยสวยที่สุดในโลกแล้วครับเสาไทยเนี่ยครับแข้งมาคือแข้งครับหมัดซ้ายแต่แข้งหมัดซ้ายครับโอ้ยหัวคิ้วขวาของโกเมสครับเดินครับขาซ้ายเขียวครับมาโอ้ยสู้ด้วยศอกเหมือนกันโกเมสขยับเข้าไปครับโดนหมัด1 2ของกิตติครับหมัดพยายามใช้ปัดหน้าไว้ครับรบกวนผู้ต่อสู้ไว้หมัดขวาซ้ายขวาครับโอ้โหเนี่ยครับนี่เก็บดอกครับบล็อกก็แล้วนะเป็น1นัดแล้วครับคือการบล็อกอย่างเดียวไม่ได้ต้องสเต็ปถอยด้วยเนี่ยครับเนี่ยล็อกไม่รับครับกิตติโอ้ดูครับเวลา1 2 1 2ครับเขามี1 2 3แกไม่นึงตัวหลบเลยนะมิสเตอร์ป๋องแกยืนนั่งยังไงก็โดนสิครับโกเมสโกเมสเอาตัวโอ้ยเบ้าตาครับเบ้าตานี่เบ้าตานี่ฝั่งซ้ายครับบวมไปขึ้นมาเขียวไปแล้วครับเบ้าตาซ้ายของโกเมสโอ้โหลูกนี้แยกตรงตรงดูภาพช้าครับมาดูครับโดนลูกไหนกันบ้างสองนี้ไม่โดนนะฮะสองนี้ไม่โดนครับต้นเกมยังไม่โดนเท่าไหร่ครับพยายามจะเข่า102ชัดก็จังหวะยังไม่ได้ครับครับโกเมสด้วยนะครับนี่ครับ2จิต2ใจครับไม่รู้จะออกอะไรดีครับหมัดซ้ายนี่ก็เลยเฉี่ยวไปนิดเดียวดูจังหวะเข้าเพลครับนี่ครับขวาตรงครับโอ้โดนเต็มๆจริงๆครับโดนเต็มๆครับโดนสุดแขนสุดไหล่จริงๆครับนี่ฮะขนาดติดล็อกนะมิสเตอร์ป๋องใช่ครับล็อกกระแทกถือว่าแรงมากครับทิ้งทั้งตัวนี่ฮะจับล็อกยังไงล็อกถ้ายืนอยู่กับที่โอ้โหลูกนี้ลูกแย็บดักโดนเบ้าตาครับคุณผู้ชมเต็มๆเลยครับเนี่ยครับโดนเบ้าตาครับตาที่เราบอกว่ามันเขียวปี๋ครับทรงจักรไหลจริงลูกแย็บลูกนี้หนักจริงครับปักเขาให้เนี่ยครับโดนเบ้าตาแย็บแรงมากครับเรียบร้อยครับจบยกแรกนะครับนะครับล
ุณาให้เกียรติมาถอดมงคลให้กับกิตติสจแดนระยองอาตาเย็บนี่อายุเยอะกว่าถึง10ปีส่วนสูงก็โอ้โหเอาเยอะครับถึง2ทะลุฟันมาแล้วครับโอ้ยระวังครับว่าตั้ง2รอนะครับตั้ง2รอระวังอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งโอ้โหอาตาเย็บครับต่อยหมัด1 2โอ้ยไม่ใช่หูให้กิตติเชื่อง่ายๆแล้วครับอาตาเย็บนี่ครับโอ้ยสับศอกซ้ายครับย่อเหมือนกันนะครับกิตติครับอาตาเย็บครับสับศอกขวามาครับกิตติโอ้โหหัวใจครับเป็นนักมวยที่สายโหดแล้วช่วงว่างเจ็บไปนึกก็ไปช่วยพ่อแม่ขายทุเรียนด้วยนี่ครับศอกจากศอกซ้ายครับเขาตั้งรอเลยนะวิ่งเหมือนวิ่งไปชนศอกเขาแล้วครับต้องจังหวะให้ดีโอ้ยโดนดักศอกซ้ายครับกิตติครับโดนดักศอกซ้ายเอ้าได้หมัดซ้ายเหมือนกันครับอ้าวกลับบ้านขวาครับกิตติโอ้พี่สูดหัวใจทั้งคู่เลยครับตอนนี้ครับพี่สูดหัวใจเลยครับสับศอกขวาทั้งจามทั้งฟันไอ้ที่จามเนี่ยไม่ใช่เป็นวันครับจามศอกโอ้ยแตกมาแล้วครับแตกมาแล้วแตกกลางศีรษะนะครับอาเซียนแตกหัวแล้วครับนี่ครับแล้วหัวเหมือนผมไปด้วยครับหัวเม่งๆมันหน้าฟันต่อเกินสองขวาของกิตติครับสับสองขวาครับกิตติครับเลือดมาเต็มกกหูครับรอดับเหมือนกันนะครับทางด้านของอาเซียนครับคุณจองทะลวงฟันมาแล้วครับมาแล้วครับคุณจองทะลวงฟันโอ้โหแกสับทุกท่าเลยครับแกสับได้ทุกท่าครับเนี่ยครับสับทุกท่าสองขวาครับเอาละครับเริ่มอ่อนแรงลงไปครับอาเซียนโอ้โหยกนี้นี่เรียกว่าไม่ต้องหยุดหายใจกันเลยครับโอ้ยหลับเลยครับสองไม่แตกแล้วโอ้ยเลือดพุ่งเลือดพุ่งไปถูกครับออกมาต้องโอ้ยกันไปไปโอ้ยท่านผู้ชมมาดูภาพช้าๆชัดๆตรงนี้ครับสองขวาพิษกระป๋องสองขวาฮะทำไมฮะสองขวาโอ้โหเหวี่ยงมาจากจันทบุรีครับจันทใหม่ครับเรียกว่าสองตับนี่ครับโอ้โหสองตับกึ่งตับกึ่งทัดมาลาแล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงจากหัวไหล่ขวาเต็มๆดูแล้วก็เลือดพุ่งเลยครับโอ้โหนี่หลับเลยนะครับศีรษะฟาดพื้นเลยครับเลือดพุ่งไม่พอครับเลือดปิดซองเข้ามาด้วยดูฮะโอ้โหเหมือนเข็มฉีดยาฉีดออกมาครับดูชัดๆดูอีกมุมนึงฮะชัดๆมุมนึงเฉโอ้โหพ่อจ๋าแม่จ๋าเลยครับโอ้โหน่ากลัวครับคุณผู้ชมอึ้งทึ่งทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงนะครับอึ้งทึ่งเสียวครับเห็นอย่างนี้กำลังอึ้งเสียวสิครับผู้ชนะของเรานะ The Winner isกิตติ สจ. แดนระยองโอ้โหดุดันมากครับแหมไอ้รอจากท่าไม้จันทบุรี